เมสันกรีนวูดเตรียมย้ายซบทีมดังอิตาลีเมสันกรีนวูดแข้งทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากสโมสรยูเวนตุสสโมสรยักษ์ใหญ่ในสึกฟุตบอลกัลโช่เซเรียอาอิตาลีสำหรับเมสันกรีนวูดไม่ได้ลงสนามมานานกว่า15เดือนแล้วหลังจากที่นักเตะถูกตั้งข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศถูกจับและฟ้องร้องก่อนที่ศาลจะยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดซึ่งแมนยูยังระงับไม่ให้เขากลับมาลงสนาม เนื่องจากมีความกังวลและมีการต่อต้านเรื่องนี้ภายในสโมสรจากทีมนักฟุตบอลเรดเดวิลทีมหญิงจากรายงานระบุว่ายูเวนตุสได้เสนอเส้นทางการกลับไปสู่ฟุตบอลอาชีพให้กับกรีนวูดอีกครั้งและยูเวมองว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นคนหนึ่งและตัวนักเตะก็กำลังพิจารณาที่จะหาพื้นที่สำหรับการได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอโดยยังมีสโมสรอ,อื่นๆในอิตาลีอย่างเอซีมิลานและโรมา ที่แสดงความสนใจในตัวของกรีนวูดด้วย